เดินอยู่ข้างถนนแล้วมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาอยากจะจีบเราเขาบีบแต่เรียกแล้วพอเราหันไปดูเขาก็จะปล่อยแฮนด์สองมือมาซ้อนอันนี้ชั้น4เป็นชั้นที่ต้องคุมผมใช่ไหมคะคุมศีรษะครับไม่จำผมอย่างเดียวนะถ้าเราหัวร้านก็ต้องหัวร้านก็ยังต้องคุมกินครั้งแรกมันจะงงๆหน่อยด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวออกต่างประเทศได้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเที่ยวไปซ้ำทางแล้วผมโจวี่จะพาเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยเที่ยวในไทยจะไปเที่ยวแนวอินเดียกันบ้างได้นัดแขกรับเชิญที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับก็คือพี่ขิมเจ้าของเพจตามติดชีวิตอินเดียที่มีคนกดไลค์กว่า 300,000 คนด้วยกันมีทั้งความฮาความวาไรตี้และความน่ากลัวหลายคนที่มีภาพจำว่าหูคนอินเดียน่ากลัวจังเลยวันนี้เราจะมาลบภาพกันและจะไปเที่ยวอินเดียในแบบไทยๆกันว่าจะน่าสนใจแค่ไหนก็เลยนัดไว้ที่คาเฟ่อัครบาเดี๋ยวเข้าไปเจอเขาข้างในกันเลยไปเลยครับแล้วตอนนี้อยู่กับพี่ขิมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะชวนพี่ขิมถูตะเกียงจินนี่แล้วเราจะแปลงร่างเป็นอินเดียนะครับพี่ขิมพร้อมไหมครับผมพร้อมครับ3 2 1ไปครับตึ้งโอ้โหโอ้โหตะเกียงเกือบหักเลยครับเนี่ยเรามาแล้วนะชุดนี้คือเพจเนี่ยมันเกิดมาจากไปเรียนอินเดียจึงเล่าเรื่องอินเดียใน Facebook จนเพื่อนติดตามเยอะก็เลยเปิดเป็นเพจเล่าแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวเวลาไปเรียนไปกินข้าวเจออะไรบ้างตื่นมาเจออะไรบ้างแล้วในมุมมองของเราเนี่ยอินเดียถือว่าน่ากลัวจริงๆมั้ยครับมันไม่น่ากลัวนะคะหรือเราไม่กลัวไม่รู้เดินอยู่ข้างถนนแล้วมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาอยากจะจีบเราเขาบีบแต่เรียกแล้วพอเราหันไปดูเขาก็จะปล่อยแฮนด์2มือมาซ้อนแล้วก็โชว์ว่าเดี๋ยวนะเทไหมคือขับมาแล้วก็แบบปล่อยแล้วก็แบบเอ้ยดูดิเฮ้ยเทมากเฮ้ยเก่งเฮ้ยเก่งเยี่ยมเสริมเป็นสายเสริมแล้วแบบเก่งมากทีนี้เนี่ยมาแนะนำที่เที่ยวในอินเดียที่พี่เห็นไปเราประทับใจกันดีกว่ามีที่ไหนบ้างที่ประทับใจอะคะจริงๆมันก็มีสวยๆหลายที่แต่ที่ชอบคือลาดักทะเลลาดักมันมีทั้งเหนือที่มันจะเหมือนแบบทะเลทรายใช่ไหมครับใช่มีทะเลทรายแล้วก็มีภูเขาหิมะมีอะไรต่างๆหนาวๆเย็นๆสวยมากมันเหมือนไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้มันอยู่ดาวอังคารมันมองไปแบบวิวมันสวยอะไรมันสวยหมดเลยแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยเพราะว่าความกดอากาศแบบขึ้นไปแล้วหายใจไม่ออกอะแบบฉันรู้สึกหอบต้องมีออกซิเจนช่วยเขาจะมีขายต้องออกซิเจนใส่แล้วก็หายใจแต่มีคนไทยไปตายทุกปีเลยนะเพราะว่าฟังแล้วสบายใจอยากไปเลยครับคือประเด็นคือจะบอกว่าต้องฟิตร่างกายไปดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่ามันสามารถแบบหัวใจวายหรืออะไรอย่างนี้ต้องปอดแข็งแรงในการหายใจในที่ที่ความกดอากาศใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วพูดถึงอาหารกันมากอาหารอินเดียเนี่ยเขามีอาหารแบบหลากหลายมากอันนั้นอร่อยนะบริยานีเหมือนข้าวหมกไก่ข้าวหมกแต่อันนั้นมันแบบธรรมดาอันนั้นก็อร่อยพานิปูรีที่มันเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดที่มันเป็นก้อนกลมๆที่เขาชอบเอามือไปควักเวลาดูคลิปแบบเขาก็ตักน้ำมาเราก็ต้องกินเหมือนมันจะเป็นก้อนกลมๆแป้งมันเป็นอะไรครับเจาะรูแล้วเขาก็ใส่น้ำซอสแล้วแต่ร้านเลยว่าเขาจะปรุงยังไงใส่น้ำเข้าไปก็กินน้ำแตกในปากก็อร่อยอร่อยจริงๆแล้วแต่ร้านร้านไหนอร่อยคุณก็อร่อยคนที่กลัวอินเดียจริงๆผมว่าน่าจะโดนรับน้องแต่ขึ้นเครื่องเฮ้ยแต่พี่มันเป็นยังไงไหนท้องเสียตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยทำไมไปกินอะไรมากินอาหารบนเครื่องนั่นแหละแต่อาจจะเป็นเพราะท้องเราไม่เคยรับเครื่องเทศมากมายขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันก็เลยแตกตั้งแต่บนเครื่องเลยแต่ว่าพอไปอยู่ได้สักพักนึงมันก็ปรับตัวได้ปรับด้วยการเข้าโรงพยาบาลก่อนหนึ่งรอบออกมาแล้วก็ค่อยๆปรับอีกแบบไปประมาณ1เดือนโอ้ยไม่รู้จะกลับมาแข่งเนี่ยเราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอาหารไปแล้วแล้วถ้าที่พักล่ะครับเราต้องเตรียมตัวเราหากันยังไงบ้างที่พักจริงๆเขามีเยอะมากนะคะแล้วมันก็มีหลายเกรดอ่ะจะเอาแบบมีพัดลมไม่มีพัดลมเหมือนไทยเลยนะเดี๋ยวนี้คือคุณดูในพวก Agoda ในแอปอะไรเงี้ยจะมีความเซฟหน่อยแต่ถ้าเกิดไปถึงหน้าที่พักเลยอ่ะ
ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนหลอกลวงได้เล็กน้อยต้องไปคุณต้องไปเช็คราคาในเว็บในอะไรของเขาให้ดีๆว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่กับอีกอย่างนึงคือบางทีเรากำลังไม่ถ้าไม่มีที่พักเลยเดินๆอยู่มันจะมีคนมาแบบไม่เฟรนหาที่พักให้อยู่เปล่าเดี๋ยวฉันพาไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่พักที่เขาไปดีไว้อะเขาก็จะพาเราแล้วเราควรไปไหมครับเอาจริงๆนะไม่ควรเขาขายเก่งแล้วพี่เคิร์มง่ายด้วยก็คือเคิร์มตลอดแต่ตอนนี้มีบทเรียนใช่ก็คือเลยอยากจะมาฝากเตือนให้รีเสิร์ชแล้วไปหาเอาเองดีกว่าเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าอย่าไปเชื่อเขามากเอาละเราได้สั่งอาหารมาแล้วใช่ไหมครับพี่เข็มเราจะเริ่มด้วยนี่ครับนี่คือชาพีชร้อนคือเขาจะมีเหมือนเนื้อพีชอยู่ภายในแก้วแล้วก็เป็นชาร้อนๆเนี่ยดมก่อนโอ้ยหอมมากเลยเนี่ยหอมหอมหอมร้อนครับ ชื่นใจนะชื่นใจชื่นใจผมชอบโอ้ดิฉันดินชาเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือเมนูจาฟาโรตีแบบอินเดียเขากินยังไงครับเนี่ยฉันจะกินให้เด็กมันดูหยิบขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ตะวัดเฮ้ยคุณต้องตะวัดให้เนื้อมันขึ้นมาด้วยนะคะอุ้ยแต่แป้งเขาดีมากเลยเนี่ยโอ้โหมีความกรอบซวบนะครับเนี่ยใช่ค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเนี่ยพูดเลยครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยไหมคะมึงตันไปหมดเฮ้ยแต่เครื่องแกงเขาเผ็ดนะเนี่ยเขาเผ็ดนะร้อนอร่อยนะผมว่ามันจะเผ็ดร้อนเครื่องเทศไม่ได้เผ็ดพริกแบบบ้านเราผมว่านี้เนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยเลยทางจากสุวิท97นะครับขับรถมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะมาถึงย่านตลาดภาวรัฐมาที่วัดครุวราศีครุสิงห์สภานะครับหรือว่าวัดซิกเคยมามาก่อนไหมครับพี่เข็มไม่เคยนี่วันนี้เราก็จะได้มาเห็นวัฒนธรรมความเชื่อช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมากเพราะเขาบอกว่าจะปิดประมาณ11โมงในช่วงโควิดเนาะเราโชคดีมากได้เข้ามาดูสถานที่แบบนี้เนี่ยนี่ฮะอยู่กับพี่มานิดแล้วสวัสดีครับพี่มานิดสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับลูกๆทั้งสองโชคดีมากเพราะว่าได้เจอกับพี่มานิดพี่มานิดเป็นอดีตผู้นำศาสนาซิกในไทยใช่ไหมครับต้องครับโหวันนี้ก็ได้พาเรามาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของศาสนาซิกผมถามก่อนเลยอย่างผ้าคลุมหัวที่ผมใส่อยู่แล้วก็ของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้ครับเราคลุมเพื่ออะไรครับพี่มานิดความจริงแล้วแบบที่ท่านใส่อยู่เนี่ยเป็นแบบเฉพาะกิจเฉพาะกิจครับแบบจริงๆต้องเป็นแบบที่ผมต้องเป็นแบบอย่างมันมีชื่อเรียกไหมครับพี่มานิดใช่ครับเขาเรียกว่าเทอร์เบิลภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็เขาเรียกดัสตาร์ดเป็นภาษาปัญญาบีครับการพวกผ้าศีรษะเนี่ยเป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรีของชาวซิกและการให้เกียรติต่อบุคคลและการให้เกียรติต่อสถานที่เห็นบอกว่าชั้น2ของตัววัดซิกอะครับเป็นเหมือนโรงทานเหรอครับพี่มานิดก็เรียกว่าโรงครัวพระศาสดาโรงครัวพระศาสดาก็มันก็มีปรัชญาของพระศาสดากล่าวไว้ว่าหากท้องร้องดังลั่นจะใฝ่ธรรมได้อย่างไรและสมัยโบราณเนี่ยศาสนสถานอยู่ไกลชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ได้แบบนี้อยู่กันใกล้ๆใช่ไหมต้องเดินทางมาเป็นวันหากินลำบากไม่ต้องหากินตามทางมาถึงแล้วไม่มีอะไรกินเลยมาตั้งแต่เช้ามืดยังไม่อาบน้ำก็ต้องมีอะไรให้เขาทานอันนี้เป็นคุณสรบายของพระศาสดาปัจจุบันนี้ศาสนสถานทุกแห่งทั่วโลกของชาวซิกเลี้ยงดูอาหารทุกชนิดทุกคนแก่ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกวรรณะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเป็นดาบสองคมแปลว่าดาบเนี่ยเราไว้ฟันผู้ที่ริดรอนอิสรภาพและสิทธิของผู้อื่นอีกดาบนึงเนี่ยไว้คมของเราเนี่ยไว้ตัดดับที่สายตัวเองเพราะตัวเราเองนี่ไม่ใช่เราไปว่าเขาอ่ะแล้วตัวเองดีไหมล่ะใช่ตัวเองอ่ะไม่ดีแล้วไปสั่งสอนอะไรชาวบ้านใช่มันเป็นเหมือนดาบในใจใโอ้
เป็นยังไงมั่งครับสวยมากเลยครับอลังการตาไหมอลังการมากอันนี้ชั้น4เป็นชั้นที่ต้องคุมผมใช่ไหมคะคุมศีรษะครับไม่จะผมอย่างเดียวนะถ้าเราหัวร้านก็ต้องหัวร้านก็ยังต้องคุมหัวร้านยังต้องคุมอยู่ไม่ผมก็คุมคือชั้น4เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครับเป็นที่ประทับของพระมหาคัมภีร์ครุครันธสาหิบครับเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวซิกครับก็เอาพระมหาคัมภีร์คำสั่งสอนต่างๆนี่มาประกอบเป็นดนตรีซึ่งในพระมหาคัมภีร์ของเราเนี่ยก็เป็นกาบเป็นกลอนอยู่แล้วโอ้เพลงเพาะอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นบทสวดครับเขาเรียกว่าอาซาดีวานอันนี้คือบทสวดเลยตั้งแต่เช้าเลยครับชั่วโมงเต็มๆชั่วโมงกว่าเป็นบทสวดไปเพลินชั้น6นี่เป็นห้องอะไรครับพี่มานิดนี่เป็นห้องนิทราของพระมหาคัมภีร์ครับห้องนิทราเหมือนห้องนอนเลยครับใช่ครับห้องบรรทมเลยครับลักษณะคือเหมือนโครงเตียงเลยครับครับนี่คือพระมหาคัมภีร์เห็นไหมครับตามรอยพับนะขอโทษนะครับนี่1 2 3 4มีหลายเล่มหลายรูปด้วยกันสุดท้ายแล้วครับพี่มาเนตถ้าสมมติว่าคนที่ดูอยู่แล้วก็ไม่ได้รับถือศาสนาซิกเหมือนผมเนี่ยแต่ว่าอยากเข้ามาเห็นความงดงามแล้วก็ได้รู้จักศาสนาซิกมากขึ้นอยากจะแนะนำเชิญชวนหน่อยครับศาสนาซิกยินดีต้อนรับทุกศาสนานะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ว่าเราไม่กีดกันศาสนาใดๆทั้งสิ้นเราเชื่อว่าทุกคนคือเพื่อนมนุษย์นี่ขอบคุณพี่มาเนตมากเลยนะขอบคุณมากครับยินดีครับที่เที่ยวเยี่ยมชมแล้วให้ความรู้รู้จักศาสนาซิกมากขึ้นยินดียเดินผ่านมาใกล้ๆวัดซิงเนี่ยมีร้านเหมือนซาโมซ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นอยากให้เป็นซาโมซ่าที่ทำมาจากมันฝรั่งไส้มันฝรั่งไส้มันฝรั่งนี่โอ้โหอันนี้คืออันนี้บาเยียบาเยียเนี่ยทำมาจากกะหล่ำปีแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนมันฝรั่งมันคล้ายๆได้เป็นมันบดทำกินไปแล้วคือมีคนอยู่ที่คุณกำลังพูดอยู่คือน้ำจิ้มอ่ะเขาบอกว่าทำมาจากน้ำมะขามเปียกก็น่าจะมีรสแบบหวานๆเปรี้ยวๆเฮ้ยอร่อยดีนะดีเลยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อินเดียคุยไปก็มีอะไรกันครับและนี่ก็คือร้านปัญจับสวีทที่ดิฉันบอกโอ้โหมันคือร้านดังในละแวกนี้เรามานั่งอยู่ในร้านปัญจับสวีทแล้วนะครับก็ได้สั่งอาหารหรือว่าขนมนี่ที่ขึ้นชื่อของอินเดียใช่ไหมครับมาลองชิมใช่อันนี้เป็นแบบเบสิกป๊อปปูล่าที่สุดเบสิกที่สุดน้ำแตกในปากงงกินครั้งแรกมันกินครั้งแรกมันจะงงๆหน่อยผมจะลองตรงเส้นมาแล้วกันครับโอ้โหคุณรู้เดี๋ยวผมเคี้ยวนานๆโอ้โหคือน้ำหวานอ่ะมันปั้ม
ก้อนชีสปั้นที่แช่ในน้ำนมมาซาร่าโอเคโอเคนมนมมาซาร่าอร่อยแปลกใหม่ไหมคะรับบทพิธีกรแทนคือความแปลกใหม่ไหมคะคือผมอะสัมภาษณ์ไม่อยากให้เชื่อที่เราพูดทั้งสองคนนะเพราะว่ามาชิมเองบางคนอาจจะกินแล้วแบบชอบไม่ใช่คนเต็มร้านหรือคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่อยากให้มาลองคือจะบอกว่าอาหารและขนมอะทุกอย่างมันจะมีเรื่องราวทั้งวัตถุดิบเครื่องปรุงมันจะบอกเล่าความเป็นมาของคนชาตินั้นได้อย่างดีมากจะได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนแปลกใหม่ขึ้นในดูหน่อยว่าวันนี้เนี่ยเราใช้งบประมาณหรือว่าเงินไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยรายจ่ายวันนี้นี่ในแต่ละสถานที่เราใช้อะไรไปบ้างซึ่งก็ไม่แพงเลยหรือว่าราคาน่ารักมากๆแต่ว่าถ้าใครอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับขึ้นมาเลยครับ QR code ด้านซ้ายมือของผมจะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางสำหรับครั้งหน้าเนี่ยผมโจยจะพาไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่เข็มก่อนค่ะขอบคุณค่ะไว้ในโอกาสเราไปเที่ยวกันใหม่นะได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอขอบคุณ7-Eleven King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟอมรินทร์ทีวี